สวัสดีครับกับพบกับแอปเดย์เช่นเคยนะครับผมในรีวิวแต่ละคนนะฮะเสียอาจจะดูแปลกๆไปบ้างนะครับเนื่องจากว่าป่วยอยู่นั่นเองนะครับผมคือมีนักเตะหนึ่งคนนะฮะที่ผมเนี่ยไปสังเกตเห็นตอนช่วงที่ผมเล่นอีเวนต์ฟุตบอลโลกนะครับแล้วเขาก็เป็นกองหน้าที่ผมรู้สึกไม่รู้เป็นอะไรแต่มันจำได้มากๆจนผมเปิดแล้วเขามาพอดีนะครับผมกับกองหน้าที่มีชื่อว่าอังเดซิวานั่นเองนะครับผมก็เป็นกองหน้าทีม AC มิลานนะครับผมแล้วก็ปัจจุบันเล่นให้กับทีมชาตินะครับผมโปรตุเกสด้วยนะครับส่วนสูง185อายุ22ปีเท่านั้นนะครับผมถนัดเท้าขวาแล้วก็ในส่วนของเลเวลเนี่ยอยู่ที่11แต่ว่าค่าตัวโดยรวมจะอยู่ที่73นั่นเองนะครับหลักๆตำแหน่งก็จะเล่นได้ตามนี้นะครับผมส่วนใหญ่เขาก็จะเล่นตำแหน่ง CF อยู่แล้วนะฮะค่าพลังนะครับการบุก77นะครับผมการครองบอล77เลี้ยงบอล75นะครับเท่ากันกับการจบสกอร์นะครับผมแล้วก็เท่ากันกับการหม่งนะฮะนอกจากนี้ยังมีค่าพลังเด่นๆอีกเยอะๆเลยนะฮะก็คือเรื่องของความเร็วนะฮะวิ่งเร็ว81การออกตัว76สภาพร่างกาย80การกระโดด79ความอึด81นะครับผมและฟอร์มการเล่นอยู่ที่5นะครับคือไม่ได้มีค่าพลังอะไรที่โดดเด่นเกินหน้าเกินตาอย่างอื่นนะครับแต่ว่ามีค่าพลังเด็ดๆที่กองหน้าควรจะมีเนี่ยเยอะมากทั้งร่างกายทั้งความเร็วทั้งจบสกอร์ทุกอย่างนะครับผมแต่ว่าค่าพลังเด็ดๆ2อย่างที่เยอะที่สุดก็จะเป็นเรื่องของความเร็วแล้วก็ตัวความอึดนะฮะอยู่ที่81นั่นเองนะครับเป็นนักเตะสไตล์โกโพเชอร์นะครับผมถนัดการเล่นแบบต่อบอลกันไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ค่อยๆจ่ายบอลทําเกมไปนะฮะไม่ได้ถนัดแบบสวนกลับถนัดการบุกแบบการใช้บอลยาวนะครับพื้นที่ในการบุกเนี่ยได้หมดเลยแต่ด้านซ้ายด้านขวาหรือตรงกลางก็ได้นะครับเพราะว่าดูจากแผนการเล่นตรงนี้เนี่ยเขาจะเล่นได้ค่อนข้างหลากหลายตำแหน่งเลยนะครับนะนี่นะครับผมและสุดท้ายนะครับในเรื่องของตำแหน่งเนี่ยจะมีความสลับสับเปลี่ยนยืดหยุ่นพอสมควรเลยนะฮะโอเคไปดูฝีมือเขาเลยดีกว่านะฮะว่าเป็นอย่างไรนะฮะสำหรับตัวอังเดซิวานะครับผมเอาจริงไม่ต้องพูดเยอะเลยนะครับให้ภาพมันบอกไปเลยนะฮะพูดเยอะมันเจ็บคอนะฮะหลอกนะครับผมพูดถึงค่าพลังกันนิดนึงก่อนเลยนะครับเรื่องการเลี้ยงบอลการบุกการคลองบอลอะไรเงี้ยดูโอเคปกติมาตรฐานทั่วไปนะครับซึ่งจริงเป็นค่าพลังที่กองหน้าควรจะมีในระดับหนึ่งเหมือนกันมันจะมีกองหน้าหลายคนที่ไม่มีค่าพลังตรงนี้นะครับผมต่อไปเรื่องการจบสกอร์อันนี้ถือว่าโอเคผมรู้สึกว่ามันทำได้ดีเกินค่าพลังนะคือถ้าเราจ่ายบอลถึงพอดีนะครับจังหวะทุกอย่างมันประจวบเหมาะนะโอ้โหยิงส่วนใหญ่ก็เข้านะครับผมมีไฮไลท์ดูได้จากตามนี้เลยนะครับเป็นหนึ่งกองหน้าที่โอ้โหติดใจมากนะครับผมชอบมากกะว่าจะปั้นยาวๆเลยนะฮะสำหรับนักเตะคนนี้เรื่องของความเร็วการออกตัวอะไรพวกนี้นะฮะถือว่าปกติทั่วไปมันก็อาจจะไม่ได้แบบวิ่งเร็วปูดปาร์ตมากสำหรับตัวกองหน้านะครับแต่ว่าขนาดนี้ผมว่าโอเคแล้วนะถ้าไม่ได้เอาไปเปรียบเทียบกับตัวปีกเปิดอะไรพวกนี้นะครับส่วนเรื่องของสภาพร่างกายการกระโดดความอึดอันนี้ผมชอบนะเพราะว่าคือร่างกายเนี่ยมันสำคัญมากนะฮะถ้าคุณจะเน้นกระโดดด้วยแล้วก็หม่งด้วยแล้วก็จบสกอร์ด้วยทุกอย่างในตรงนี้เนี่ยมันแบบควบคู่กันแล้วมันแบบลงตัวมากๆเลยนะครับผมส่วนเรื่องของความอึดเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะถ้าไม่ได้แบบกดวิ่งสปีดย้ำๆๆๆๆทั้งเกมนะครับผมโอ้โหเล่นถึง90นาทีได้สบายๆเลยนะครับถ้าต้องให้คะแนนนะผมขอให้ที่9ครับผมเพราะว่าเอาจริงชอบมากนะแต่คนนี้นะฮะถามว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรถามว่าไม่ชอบดีกว่าเพราะว่าชอบเนี่ยจริงๆคือชอบหมดเลยนะฮะไม่ชอบผมอาจจะแค่รู้สึกว่าถ้าเขาเด่นไปด้านใดด้านหนึ่งเพิ่มอีกสักหน่อยหนึ่งน่าจะโอเคนะจริงๆรู้สึกว่าไม่ชอบเพราะว่าคือมาเล่นโอเคอะแล้วก็เป็นสไตล์การเล่นที่อาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เฉยถ้าแบบเป็นการเล่นแบบสวนกลับอะไรแบบเนี้ยถือว่าโอเคเลยแล้วรู้สึกว่าถ้าการออกตัวเนี่ยเร็วกว่าการวิ่งเร็วเนี่ยน่าจะโอเคนะครับส่วนการหาช่องผมว่าถือว่าโอเคนะตรงนี้ทำให้เราสามารถจ่ายให้เขาวิ่งเข้าไปจบสกอร์ได้สบายๆเลยนั่นเองนะครับยังมีไฮไลท์ให้ดูอีกนะครับผมสามารถดูกันได้นะครับบอกเลยว่าคุณจะรู้สึกว่าหุ้ยมันต้องไปหามาใช้แล้วล่ะสำหรับเตะคนนี้นะครับผมยังไงก็จะตัดสินทุกอย่างนะฮะจากคำพูดของผมเพราะว่าอยากให้คุณได้ไปลองเอาเองแล้วรับรองติดใจแน่นอนนะครับสำหรับเตะคนนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งด้วยไปแล้วครับผมสวัสดีครับ